ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรจ้าท่านหนึ่งยุคนครับหลวงพ่อเมื่อกี้ผมเห็นคลิปทีมงานเปิดไหมแม่ที่มันมีประตูรั้วขาวๆอะครับแล้วที่มันจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไปพูดคุยเจรจากับคุณกิติศักดิ์อันนี้ใช่หลวงพ่อไหมครับใช่จ้ะโยมใช่จ้ะตอนวินาทีนั้นเนี่ยผมคาดว่าจะเกิดขึ้นสักประมาณ 3-4 วันก่อนถูกไหมฮะใช่จ้ะโยมแล้วทำไมหลวงพ่อไปมีคารมกับคุณกิติศักดิ์แบบนั้นนี่ตามภาพเลยช่วยบรรยายหน่อยครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นเนี่ยตมาเองก็จะเดินทางไป จริงๆแล้วหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าวาดนะโยมนะครับสองก็คือมันมีเหตุการณ์ที่เข้าไปปิดวัดเมื่อวันที่หกวันที่หกเมษายนที่มีชายชุดดำครับนะสามแล้วก็คือวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็คือมีการส่งมอบทรัพย์สินของวัดนะส่งมอบทรัพย์สินของวัดตามคำพิพากษาศาลนะนะจังหวัดพิจิตรในคดีที่720ครับ เมื่อส่งมอบแล้วอ่ะวันนั้นน่ะก็อาตมาเองนะไม่สามารถที่จะอยู่วัดได้ก็มีกลุ่มของคุณกิติศักดิ์เนี่ยเข้ามาล้อมกุฏิมาล้อมรถของอาตมาเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้อาตมาออกมาก่อนกลัวเหตุการณ์มันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรเงี้ยเลยอาตมาก็จำเป็นจะต้องออกจากวัดมาหลังจากวันนั้นมาแล้วอาตมาก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยที่อาตมาเข้าวัดไปเนี่ยก็คือนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยเพื่อที่จะไปตรวจสอบทรัพย์สินว่าอะไรมันสูญหายไปบ้างครับนะเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยนะว่ามีอะไรสูญหายไปบ้างตอนนี้เมื่อถึงปากประตูเนี่ยก็บอกให้โยมที่อยู่ภายในในนั้นก็จะมีผู้ใหญ่กรอบบ้างใครบ้างหลายๆคนนะที่ก็ปิดหน้ากันบ้างที่เห็นตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูครับก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาตำรวจเจรจาก็ไม่ยอมเปิดว่าได้แต่พูดว่า จะให้เจ้าวาดเข้าลูกเดียวแต่ก็ไม่ยอมเปิดประตูไม่ยอมเปิดไอ้โซ่ล็อกประตูและไม่ยอมไขกุญแจประตูอาตมาก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ในประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่ะปกติแล้วอ่ะวัดน่ะมันวัดอ่ะมันเป็นนิติบุคคลมันต้องเปิดปิดอะไรต่างต่างแล้วก็กลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาทำแบบนี้คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วไปปิดวัดปิดวาเนี่ยแล้วไปชุมนุมอยู่ในวัดหนึ่งก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วผิดคำพิพากษาศาลอยู่แล้วครับศาลก็สั่งห้ามไว้แล้วเมื่อถึงเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะเมื่อเป็นเวลาระยะหนึ่งก็พูดคุยกันน่ะเขาก็ไม่ยอมเปิดครับตำรวจเจรจาแล้วก็ไม่ยอมเปิดแต่พอดีนายกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยสวเนี่ยเขาเดินทางมาจากไหนก็ไม่รู้แต่อาตมาทราบภายหลังว่าเขาออกทางหลังวัดนะก็ให้คนติดตามดูอะไรเงี้ยออกมาทางหลังวัดแล้วก็มาเข้าทางหน้าประตูจะจริงไม่จริงไม่รู้นะอันนี้ชาวบ้านพูดเขาเห็นอยู่เขาคอยมองอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันตรงหน้าปากประตูเมื่อไปเจอแล้วอาตมาก็สอบถามว่าท่านสวจะไปไหนวันนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมสวก็บอกว่าเขาจะมาวัดเมื่อมาวัดอาตมาเห็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในวัดอยู่แล้วนะมีส่วนเกี่ยวข้องมาตลอดในคดีต่างๆที่จะเห็นว่าคดีบุกรุกปิดวัดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคดีแม้แต่คดีในชายชุดดำเนี่ยก็เกี่ยวข้องอยู่ครับที่ตำรวจออกที่ต้องออกหมายเรียกศาลพยายามออกหมายจับแต่ตำรวจศาลนั้นก็คือให้ออกหมายเรียกนั่นก็คือพัวพันในคดีนั้นก็พัวพันในคดีอยู่นะแต่นี่ก็เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เข้าออกกับกลุ่มบุคคลนะในวัดอยู่แล้วนะมีความเขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวมีความสนิทสนมกลมกลืนอยู่ในวัดอยู่แล้วธรรมะก็บอกให้สวนะช่วยเจรจาพูดคุยหน่อยว่าให้เปิดประตูให้หน่อยท่านเปิดประตูให้หน่อยเพราะธรรมะจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะต้องไปพิสูจน์นะว่าสิ่งของมีอะไรหายบ้างบนวิหารครับหลังจากที่อาตมาออกมาแล้วเมื่อวันที่22เนี่ยเขาไปเปิดวิหารเปิดวิหารขึ้นไปดูแลกันเองอะไรกันเองไม่รู้เอากุญแจมาจากไหนเพราะอาตมาปิดไว้วันนั้นเขาได้ส่งมอบกุญแจแล้วก็ได้ปิดไว้เมื่อวันที่22แต่หลังจากนั้นมาเราก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดูเช้าขึ้นมาก็เปิดวิหารแล้วมีเปิดวิหารเปิดกุฏิบ้างอะไรบ้างทีนี้เมื่อเขาทำอย่างนั้นกันเปิดวิหารเปิดกุฏิเราก็กลัวว่าเข้าของจะหายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะพนักงานสอบสวนพร้อมด้วยรองผู้กำกับบ้างอะไรบ้างตำรวจเนี่ยเข้าไปดูว่าจะดูว่าเข้าของอะไรจะหายไปบ้าง
ฉะนั้นเมื่อถึงตรงนั้นแล้วมันก็เข้าไม่ได้ท่านครับโอเคผมหลวงพ่อเจ้าวาดครับผมมีเวลาน้อยนะครับรายการผมเนี่ยยุคคนชนข่าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถามเข้าประเด็นเลยทีละอย่างนะครับคุณกิติศักดิ์เนี่ยขึ้นมึงขึ้นกูนะตามคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระสงฆ์ที่เข้ามาแล้วแกบอกว่าไม่ตบพระก็บุญแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อไม่กลัวโดนตบเหรอกลัวไหมอาตมาไม่กลัวหรอกโยมนะมันเป็นธรรมดาเขาเคยจะตบหลวงพ่อไหมผมถามจริงๆเลยเฮ้ยอยู่ต่อหน้ากันนะนอกเหนือจากเสือเหมือนงานเงี้ยเคยมีไหมครับสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะมันก็อันการกระทำเขามันก็บ่งบอกอยู่แล้วท่านเขาก็อาจจะทำได้นะเคยมีไหมครับผมถามหลวงพ่อจริงๆคือข่าวเราไม่รู้ว่าแต่ละวันแต่ละเวลามันเกิดอะไรขึ้นที่วัดบางครานเคยมีไหมที่หลวงพ่อจะโดนทำร้ายหรือว่าญาติโยมที่ไปชุมนุมกันเนี่ยจะโดนทำร้ายจะโดนตบเคยมีไหมก็ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอ่ะตามเหตุการณ์หรือตามปรากฏการณ์เวลาเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆนะถ้าเกิดว่ามีคนเยอะๆอ่ะมันก็มีเขาเรียกว่ามีการพูดถากถางโน่นนี่มีพูดว่าท้อด่าท้อกันบ้างอะไรกันบ้างมีตรงนั้นเรียกมึงจริงไหมครับเรียกพระว่ามึงวันนั้นอ่ะวันที่22อ่ะเรียกมึงแน่จริงอ่ะท่านเหรอเรียกมึงแน่จริงจริงก็ดูตามสวเรียกพระว่ามึงเหรอใช่วันนั้นเขาเรียกคุณแล้วก็ยังมีที่ให้สัมภาษณ์อะไรต่างต่างก็มึงนะก็มีอยู่ที่เราได้ยินตามรายการต่างๆนะเหรอหลวงพ่อเคยเป็นพระมาเนี่ยเคยมีชาวบ้านเรียกมึงไหมโอ้น้อยโยมไม่มีใครจะมาเรียกพระอย่างนั้นนะโยมคนที่เขานับถือพระพุทธศาสนาจริงๆไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยพระสงฆ์นี่ก็มีศีลอยู่แล้วมีศีล227ข้อมีศีลมากกว่าฆราวาสญาติโยมเยอะแยะโยมมีศีลเท่าไรมีศีล5ศีล10แค่มีศีล5ศีล8เท่านั้นเองผลศีลก็ไม่ถึงด้วยครับผมให้ความเป็นธรรมกับคุณกิติศักดิ์นะคุณกิติศักดิ์บอกว่าหลวงพ่อองค์ใหม่เนี่ยไปเป็นพวกเดียวกับชาวบ้านเหมือนไปจ้างมาเหมือนไปปลุกระดมม็อบมาเพื่อไล่คุณกิติศักดิ์จริงหรือเปล่าหลวงพ่อก่อม็อบจริงหรือเปล่าเราไม่เคยไปก่อม็อบหรอกโยมถ้าจะมาก่อม็อบก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าอาตมาเป็นคนก่อม็อบอ่ะก็อยู่ไม่ได้หรอกโยมถามว่าเราห้ามฆราวาสญาติโยมมาตลอดไม่อยากให้มีผลกระทบกระทั่งกันไม่อยากให้ใครมีการบาดเจ็บล้มตายถ้าเกิดว่าอาตมาถามว่าถ้าอาตมาทำอย่างเขาบ้างเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าเราไม่อยากทำครับคารวะญาติโยมเนี่ยตาสีตาสาอาตมาตามีเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยบางคนเนี่ยในนั้นอ่ะบางทีเขาก็เป็นอะไรอ่ะโยมที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นอะไรต่างอะไรต่างเนี่ยถามว่าถ้าเราเอาคนเข้าไปอ่ะไปก่อม็อบหรือไปทำลายเขาอ่ะมันถามว่ามันดีไหมเราเป็นพระเราก็ไม่อยากจะไปทำอย่างนั้นคุณกิติศักดิ์บอกว่าชาวบ้านที่ผมเห็นในคลิปเนี่ยนะตามเหตุการณ์กับหลวงพ่อเป็นคนนอกพื้นที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวัดไม่ใช่คนในพื้นที่จริงไหมครับอาตมาถึงจะเป็นคนนอกพื้นที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันห่างกันแค่10 กิโลอ๋อ10 กิโลเองก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันกิโลเมตรวิ่งก็10 นาทีก็ถึงแล้วครับนะมันไม่ได้เกี่ยวความเป็นพระเนี่ยโยมความเป็นพระเนี่ยคือเมื่อเขาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งถือว่ามันก็อยู่ได้ทั้งนั้นแหละโยมแต่งตั้งมาตามกฎหมายเลยถูกไหมครับหลวงพ่อครับแต่งตั้งมาตามกฎหมายที่ถูกต้องเลย1อาตมาเคยรักษาการแทนมาอาตมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้ววัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยอาตมาก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโพทะเลด้วยครับก็ปกครองดูแลทั้งอำเภออยู่แล้วนะรองจากเจ้าคณะอำเภอ2ก็คือเขาแต่งตั้งให้ไปเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคานเนี่ยเพราะว่าเมื่อเจ้าอาวาสโดนถูกถอดถอนและโดนปลดเนี่ยเราก็ต้องไปเป็นมันก็ต้องแต่งตั้งเจ้าอาวาสขึ้นมาแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสขึ้นมาทำไมต้องแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสพระนอกนอกวัดประการที่1ในวัดบางคานนั้นไม่มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสแม้แต่องค์เดียว1รองเจ้าอาวาสไม่มีครับ2ผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่มี3พระที่จะขึ้นมาดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมมันไม่มีโยมเขาจึงได้ต้องเอาพระนอกเข้าไปถ้าเกิดถ้ามีรองเจ้าอาวาสมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขาจะไม่เอาพระนอกเข้าไปรับโยมเราไม่เอาเข้าไปแต่เรื่องด้วยวัดบางคานเนี่ยเป็นวัดใหญ่นะเป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่จะต้องไปดูแลเรื่องผลประโยชน์ในวัดเข้าใจครับวัดดังเลยต้องไปปกครองต้องไปปกครองวัดแล้วพระที่จะไปนะต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าเป็นลุงตาเป็นลุงพี่ลุงน้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะปกครองใครได้ครับใช่ไหมแต่เอาพระพวกนี้เอาพระแบบนี้ไปเนี่ยมันไม่สามารถปกครองโยมได้โยมก็จะเป็นเขาเรียกว่าโยมอยู่เหนือพระนะเจ้าอาวาสอยู่ในบ้านสมภารอยู่ที่วัดอ่ะสมภารทำอะไรไม่ได้เลยก็คือให้เจ้าอาวาสที่อยู่ที่บ้านสั่งการโน่นนี่ใช่ไหมผมถามนิดเดียวหลวงพ่อครับ
เข้าใจหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นพระที่เอาจริงๆต่างจังหวัดห่างกัน5โล10โลเนี่ยเรื่องเล็กถูกไหมครับใช่ใช่เรื่องเล็กที่ผมเข้าใจผมเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันมันไม่ได้ไกลแบบความรู้สึกแบบนั้นหลวงพ่อจะมาปะทะกับสวทำไมหลวงพ่อไม่กลัวเขาเหรอเขาคุณชาดาบอกว่าเขาเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์นะหลวงพ่ออ๋ออาตมาไม่ได้กลัวอาตมาเขาเรียกว่าเราเนี่ยทำเพื่อคณะสงฆ์การคณะสงฆ์เนอะถ้าเราไม่ไปทำอย่างนั้นนะต่อไปเนี่ยบางคานโมเดลมันจะเกิดขึ้นอาตมาจึงไม่ได้กลัวเราทำเพื่อคณะสงฆ์ทำเพื่อวัดทำเพื่อพระพุทธศาสนานะทำเพื่อคณะสงฆ์ทำเพื่อวัดทำเพื่อพระพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสู้กับคนพวกนี้คนที่มีเขาเรียกว่ามีอิทธิฤทธิ์แบบเนี้ยก็จะเขาเรียกว่ามาครอบงำวัดนะหลวงพ่อผมถามเวลาผมน้อยหลวงพ่อผมถามจริงหลวงพ่อมีผลประโยชน์ในวัดไหมที่เขาคอร์รัปชันกันมีผลประโยชน์ในวัดบอกว่าทำวัตถุมงคลแล้วก็เปิดเช่าบูชาเอาเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัวกับพวกพ้องเนี่ยมันบาปนะหลวงพ่อใช่ไหมมันตกนรกไปนะท่านหนุ่มทุกคนฟังนิดนึงนะคือการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันมีการจัดสร้างอยู่แล้ววัดทุกวัดทุกที่แหละวัดบางคานเนี่ยนะครับแต่วัดบางคานเนี่ยเขาสร้างกันมาตลอดอยู่แล้วเมื่ออดีตเจ้าวาดเนี่ยสร้างมาเยอะแยะหลวงพ่อเปลืองนี่สร้างเยอะแยะแล้วอดีตเจ้าวาดสร้างไม่รู้กี่รุ่นเป็นกี่รุ่นเมื่ออาตมาเข้าไปดำรงตำแหน่งเนี่ยทำไมจะต้องสร้างวัตถุมงคลนะสร้างวัตถุมงคลเพราะวัตถุมงคลของเก่าเนี่ยมันของใหม่เนี่ยมันหมดแล้วที่เขาสร้างมาเนี่ยมันหมดแล้วเหลือแต่ของเก่าเนี่ยมันตั้งแต่ปี45ถึงปี51อะไรเงี้ยมันเหลือแค่นั้นและอาตมาเองนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าตรวจสอบได้พิสูจน์ได้เขาเรียกว่ามีธรรมาภิบาลมีหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และวัตถุมงคลนะที่จัดสร้างเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีการผลิตมีโปรเซสมีกระบวนการการผลิตมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายมีรายรับมีรายได้ที่จะเหลือแล้วมันสามารถตรวจสอบได้และสามถ้าเกิดใครไม่พอใจคิดว่าเราทุจริตคอร์รัปชันโน่นนี่เอาสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อจะไปหาประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็คือไปร้องได้หลวงพ่อครับขออนุญาตในเวลาผมน้อยจริงหลวงพ่อพูดเหมือนคุณกิติศักดิ์เลยก็ไปฟ้องศาลสู้กันเอาเองสู้คดีกันได้ไหมแบบนั้นกรณีที่เขากล่าวหาอาตมาเนี่ยมีผลประโยชน์เขาก็ไปฟ้องได้เลยงั้นนะเดี๋ยวก็ไปแจ้งเขาไปร้องเจ้าคณะตำบลก็ได้นะร้องเจ้าหน้าอำเภอก็ได้เดี๋ยวนะตรวจสอบได้นะท่านนะมันตรวจสอบได้ถ้ากล่าวหากันลอยๆเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้อย่างอาตมาพูดเนี่ยอาตมามีเขาเรียกว่ามีหลักฐานในการจัดสร้างนะจะสร้างวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้อยู่หลวงพ่อเข้าวัดไม่ได้มา6เดือนแล้วหลวงพ่อไปอยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยก็อยู่ที่วัดอาตมาวัดเดิมวัดน้องดงแต่หลวงพ่อรับการแต่งตั้งมาเป็นเจ้าวัดวัดบางคลานนะวัดบางคลานก็ตอนนี้มันเข้าไปแล้วมันมีผลกระทบโยมเดี๋ยวนั้นหลวงพ่อตำรวจก็ทำงานได้อยู่ตำรวจก็พาเข้าไปไม่ได้เหรอบิ๊กโจ๊กก็พาเข้าไปไม่ได้เหรอก็บิ๊กโจ๊กพาเข้าไปแป๊บเดียวก็ชาวบ้านก็ปิดพอบิ๊กโจ๊กออกมาก็ชาวบ้านก็ปิดเหมือนเดิมเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันคือพูดง่ายเขาไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างที่มีคำพิพากษาออกมามีไอ้ชายชุดดำหรือว่าชาวบ้านที่อยู่เนี่ยก็คือมันมีขุมกำลังอยู่ในกุฏิจริงใช่ไหมครับหลวงพ่อก็มีอยู่โยมเขาก็นอนกันอยู่ทุกวันทุกคืนน่ะโยมแล้วคุณกิติศักดิ์อยู่ทุกวันไหมครับคุณกิติศักดิ์เนี่ยอาตมาเองไม่รู้ว่าเขาอยู่ทุกวันทุกคืนหรือเปล่าแต่บางครั้งมีคนก็เห็นอยู่มีรถมาจอดอยู่แต่เวลาอย่างคลิปที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยอยู่คุณกิติศักดิ์ก็จะโผล่มาในจังหวะเวลาสำคัญจังหวะนั้นเห็นเขาพูดออกรายการเขาบอกว่าอาตมากลัวเขาเหมือนกับอะไรใบหนาดกับผีเพราะว่าเขาเป็นใบหนาดแต่ว่าอาตมาเป็นผีเห็นแค่เห็นใบหนาดก็กลัวแล้วจริงๆอาตมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอาตมาไม่ได้กลัวเขาหรอกโยมครับนะไม่กลัวเขาเป็นคนในพื้นที่ไหมครับหรือว่าเป็นคนมาจากที่อื่นเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่รับห่างจากตัววัดบางคานเนี่ยประมาณ5-60 โลหรือ70 โลประมาณนั้นอ๋อแกให้เหตุผลว่าอะไรครับที่แกมาดูแลเนี่ยแกบอกว่าแกมาปกป้องผลประโยชน์พุทธศาสนาแกบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านสมัยที่เป็นสนช.อ้างว่าพลตำรวจเอกพิชิตเตชะคุปว่าใช้แกมาตอนที่สมัยเป็นกรรมธิการพลตำรวจเอกพิชิตเตชะคุปมาให้การที่จังหวัดนครสวรรค์มีคำพิพากษาออกมาแล้วท่านพลตำรวจเอกพิชิตเตชะคุปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นายกิติศักดิ์มาแล้วไม่ได้มอบหมายนายกิติศักดิ์มานายกิติศักดิ์เนี่ยอ้างเอาเองเมคเอาเองนี่คือ คนตำรวจเอกพิชิตเตชะคุปเขามาให้การเอาไว้แล้วหลวงพ่อครับเวลาผมหมดนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็งงเหมือนผมว่าทำไมต้องแย่งกันมาดูแลวัดบางคราน
ถูกไหมฮะคนจะถามแบบนี้ถูกไหมหลวงพ่อได้ถามได้แสดงว่ามันมีผลมันมีผลประโยชน์อยู่ในวัดเนี่ยเยอะถูกไหมจริงๆแล้วอ่ะความเข้าใจของชาวบ้านนั้นน่ะอาจจะไม่ผิดนะแต่ว่าอาตมาเนี่ยไปทำหน้าที่ของอาตมาคือพระหลวงพ่อทราบไหมครับว่าการเปิดเช่าวัตถุมงคลหรือว่าการหาเงินหาทองในวัดบางครานเนี่ยเอามาใส่ส่วนกลางเนี่ยปีนึงกี่บาทครับหมายถึงว่าเช่าวัตถุมงคลเนี่ยเหรอใช่ครับเอาวัตถุมงคลอย่างเดียวก็ได้ครับวัตถุมงคลเนี่ยทุกวันเนี่ยนะถ้าค่าเช่าที่อาตมาไปดูแลวัดอยู่เนี่ยตั้งแต่ปี57มาแต่มันช่วงนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันกระบวนการขั้นตอนไม่เป็นไรครับเอาตัวเลขเลยครับคุณอยากรู้ว่ามันตัวเลขแต่ละวันมันไม่แน่นอนโยมประมาณครับประมาณบางวันก็หลักหมื่นบางวันก็หลักแสนแล้วแต่โอ้โหถ้าเอาแบบหลักแสนเนี่ยเดือนนึง3ล้านถูกไหมปีนึง30 40ล้านได้ใช่มั้ยครับมันไม่ถึงวัดบางครานไม่ถึงในช่วงเนี้ยช่วงระยะหลังเนี่ยมันไม่ถึง1มันเกิดปัญหาโควิด2มันเพิ่งวัดเพิ่งเปิดอาจจะประมาณหลักหมื่นหรือบางวันน้อยวันน่าจะได้หลักแสนอันนี้เฉพาะวัตถุมงคลอย่างเดียวนะครับเฉพาะวัตถุมงคลไม่เกี่ยวอื่นปีนึง10 20ล้านน่ะมีถูกมั้ยครับถ้าปีนึงอ่ะได้10ล้าน20ล้านมันจะได้ประมาณนั้นแย่งผลไม่อยู่นะมันอยู่ในระหว่างร้อยต่อแย่งผลประโยชน์กันหรือเปล่าอาตมาไม่ได้ไปแย่งอยู่แล้วแต่คนที่เค้าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเค้าแต่งตั้งเจ้าวาดไปเจ้าวาดต้องไปดูแลอยู่แล้วเจ้าวาดมันไม่ได้ไปแย่งผลประโยชน์ใครอยู่แล้วโยมนะเอาสุดท้ายเลยผมเข้าใจแล้วเวลาผมหมดของแท้ละเอาสุดท้ายเลยหลวงพ่อมันจะจบยังไงเนี่ยว่าการบังคับใช้กฎหมายนะถ้าเกิดพูดง่ายตอนเนี้ยระบบศาลก็จบแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจต้องเข้ามาดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูแลตอนนี้ถ้าตำรวจดูแลไม่ได้ทั้งผู้บังคับการไม่สามารถจะมาดูแลได้หรือผู้กำกับไม่สามารถจะมาดูแลได้ตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่ที่สูงสุดแล้วนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงสำนักประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจพันตำรวจเอกวีสอดส่องคือท่านมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการกระทรวงยุติธรรมที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่เพราะวัดฟ้องร้องไปในคดี864โอเคผมเข้าใจละเอาสุดท้ายแล้วตอนนี้แสดงว่าวัดบางคารไม่มีเจ้าวาดเหรอครับนี่โยมก็อาตมาก็ยังเป็นเจ้าวาดอยู่แต่เป็นเจ้าวาดแต่ไม่ได้อยู่วัดคือตอนนี้ไม่ได้อยู่วัดแต่ทำงานนอกวัดทำงานนอกวัด work from home อย่างนี้แหละฮะหลวงพ่อหรือยังไงตอนนี้อาตมาก็ยังทำงานนอกวัดอยู่ทำไมก็ต้องทำงานนอกวัดเพราะในวัดมันทำงานไม่ได้โยมมันมีผลกระทบเหมือน work from home นี่ไม่ได้ผมไม่มาผมไม่ได้กวนนะผมถามเหมือนชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีที่ทำงานอยู่ในวัดแต่เราต้องทำงานอยู่นอกวัดจ้าโยมเข้าไม่ได้เหรอเข้ามันจะโดนปืนโดนทำร้ายโดนของพ่อทำไมไม่เข้าอ่ะโยมขนาดเราตำรวจเข้าไปอ่ะยังเข้าไม่ได้เลยเขายังปิดเลยโยมแต่อาตมาถามว่าอาตมาเข้าได้ไหมเข้าได้ไม่ใช่อาตมาเข้าไม่ได้เลยนะอาตมายังวิ่งรถเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปได้ก็โดนอะไรครับถ้าหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อโดนอะไรทำไมหลวงพ่อไม่กล้าอยู่ถามว่าอาตมากล้าอยู่ไหมเพราะว่ามันมีผลกระทบมันก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลโยมยังไงบ้างครับเข้าไปแล้วยังไงครับมันจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าอาตมาเข้าไปเนี่ยก็มีคนมากั่นแกล้งมายิงกุฏิมั่งมาอะไรต่ออะไรมั่งยิงเลยเหรอเอาโยมเห็นไหมที่เขายิงเจ้าหน้าที่อ่ะเขายิงเจ้าหน้าที่ก็หมายถึงเจ้าพนักงานอ่ะยิงนายอำเภอยิงปลัดอำเภอปืนเอาปืนยิงเลยเหรอครับหลวงพ่อเขาใช้กลางวันณขณะนั้นเกิดเหตุเมื่อวันที่13วันที่เขาสรรหานายกรัฐมนตรีวันครั้งแรกนั่นนะวันที่13อาตมาจำเดือนไม่ได้นะรู้สึกจะเป็นเดือนกรกฎาคมวันนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐน่ะโดนยิงนายอำเภอโดนยิงปลัดอำเภอโดนยิงและยังมีปลัดแก้วใช่ไหมและนายอำเภอเดี๋ยวคนจะตกใจหลวงพ่อลูกแก้วใช่ไหมลูกหินใช่ไหมนี่พูดกันตรงๆมีทั้งลูกหินลูกแก้วลูกดินลูกเหล็กไม่ใช่ลูกปืนนะถูกไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่ลูกปืนวันนั้นไม่ใช่ลูกปืนมันไม่แน่เราโยมถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นะถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันสามารถจะทำได้หมดขนาดนายอำเภอไปเนี่ยเขายังเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเลยแล้วอาตมาเป็นพระนะไม่เจอเหรอโยมจะถามว่ากลัวไหมมันไม่ได้กลัวรักโยมพระไม่ได้กลัวตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่กันไม่ได้นานเท่าไหร่โยมแต่ที่ยังไม่เข้าไปเพราะว่าเราปล่อยให้หน่วยงานราชการก็ทำกันให้สุกงอมให้เต็มที่โยมให้สุกงอมให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะเข้าไปทำงานหลวงพ่อจะเดี๋ยวตอนไหนมัน6เดือนแล้วอ่ะนี่ผมอ่านข่าวจนเบื่อไม่ใช่เบื่อขอโทษทีครับผมอ่านข่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกผมก็ลุ้นนะว่ามันต้องจบมันก็ไม่จบแล้วหลังจากนี้ผมว่าไม่จบนะมันจะจบได้ยังไงครับ
คือมันโยมเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วโยมเอาสั้นๆเลยต้องบอกเอาคำเดียวเลยผมต้องจบแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาผมหมดนะงานเลี้ยงใดไม่มีการเลิกลาไม่มีโยมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาโยมมันก็ต้องจบไงก็ต้องจบโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยมมันจะไม่อยู่ไม่ได้แล้วโยมนะมันยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ได้ฝ่าฝืนกฎหมายไปนานนั่นก็อะไรโยมตอนนี้สังคมเขาตอนนี้สังคมเขาไม่เอาด้วยอยู่แล้วสังคมเขาเตรียมก็จะก็ขย่มแล้วเอาสุดท้ายเลยหลวงพ่อไม่ต้องนั่นนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะเรื่องผลประโยชน์แหละถูกไหมจ้ะเรื่องผลประโยชน์ใช่ไหมเรื่องผลประโยชน์ยังไงโยมก็เรื่องเงินทองเนี่ยเงินเข้าปีละ10-20 ล้านไม่รวมงานอย่างอื่นใช่ไหมหลวงพ่ออาจจะไม่เกี่ยวนะแต่อีกฝั่งนึงเขาเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้โยมอย่างที่อาตมาทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าในหลักธรรมาภิบาลนะมันโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ okay. นะมีรายรับรายจ่ายไม่แต่ผมที่ผมถามก็คือความขัดแย้งที่เกิดมาจากเรื่องผลประโยชน์ถูกไหมใช่นั่นน่ะผลประโยชน์แน่นอนคือที่โยมถ้าเราฟ้องร้องเขาไว้ร้อยกว่าล้านโยมผลประโยชน์ไหมล่ะมันหายไปเงินหายไปโอเคหลวงพ่อไอ้ฝั่งนี้ฟ้องเป็นร้อยล้านละโกงกันแล้วฟ้องมาอยู่ชั้นศาลด้วยนะชั้นปปช.ชั้นศาลทั้งนั้นนะโยมโอเคไม่ได้มาพูดเปล่าแล้วมีเสียดายเลยหลวงพ่อเดี๋ยววันข้างหน้าเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อีกรอบนึงนะครับเรื่องคดีได้เรื่องคดีสรุปก็คือเป็นเรื่องผลประโยชน์แน่นอนไม่งั้นไปฟ้องร้องเป็นร้อยล้านเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะโยมเป็นเรื่องของผลประโยชน์โอเคหลวงพ่อขอการนมัสการครับหลวงพ่อนะครับเจริญพรโยมครับเจริญพรโอ้ไม่ได้ละคุณผู้ชมครับผมเข้าใจละไอ้ที่จะตบกันไอ้ที่ขึ้นมึงขึ้นกูเนี่ยนะครับผลไปฟ้องคดีกันเป็นร้อยล้านบาทเอาแค่วัตถุมงคลนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังนะครับปีนึงเนี่ยนะครับมีต่ำๆนะครับ10-20 ล้านคุณผู้ชมต้องฟังผมดีๆก่อนว่าการทำวัตถุมงคลในพุทธพาณิชย์เนี่ยอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้ว่ากันนะพุทธพาณิชย์เนี่ยนะฮะวัตถุมงคลเนี่ยต้นทุนมันน้อยมากคุณผู้ชมคิดว่าถ้าปีนึงอ่ะขายได้20 ล้านคุณผู้ชมว่ากำไรเท่าไหร่ผมว่าแต่18 ล้านแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายฟ้องร้องกันเป็นร้อยล้านถึงว่าเถอะทำไมถึงรักถึงห่วงวัดขนาดนี้